เอ๊ะยังไงชิปปี้และอองตวนอันฟอลโล่ไอจีฝ่ายหญิงโพสต์แปลกไม่ขอเก็บขยะไว้ในบ้านสอแววรักล่มซะแล้วครับสำหรับคู่รักนางเอกและนักมวยอย่างชิปปี้ซิลินปีดียานนท์ครับกับอองตวนปินโตหลังคบหาดูใจกันมาได้5ปีครับเมื่อใน IG ของทั้ง2คนครับพักหลังแทบไม่เห็นรูปคู่มุ้งมิ้งให้มดค้อนเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่นะครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือครับน้องชิปปี้กับพี่อองตวนต่าง unfollow IG กันและกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าล่าสุดของล่าสุดครับมาตอกย้ำเข้าไปอีกว่าเมื่อสาวชิปปี้นั้นครับโพสต์รูปตัวเองพร้อมติดแคปชั่นชวนสงสัยประมาณว่า If you want you can have it I don't keep tag in my house it's gonna smell หรือที่แปลเป็นไทยประมาณว่าถ้าคุณอยากได้ก็เชิญเอาไปฉันไม่เก็บขยะไว้ในบ้านหรอกมันส่งกลิ่นเหม็นงานนี้ครับเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดไม่มีใครฟันธงว่าน้องชิปปี้กับพี่อองตวนครับเลิกรากันจริงไหมเพราะด้วยนิสัยและอารมณ์ของวัยรุ่นฮอร์โมนพุ่งพ่านครับอาจจะแค่งอนกันเฉยๆก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าครับเรื่องราวจะลงเอยยังไงไว้รอฟังจากปากของทั้งคู่เองดีกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารบันเทิงไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ